สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกผู้ชมผู้ฟังรายการเจรจาวาทีวิถีนานาประเทศดิฉันธนียาศรีพัฒนาวัฒน์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการค่ะวันนี้ก็แนะนำผู้ร่วมจัดรายการเช่นเคยนะคะค่ะณภามาศปัญญาตรงนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษาค่ะครับวงศกรชัยชนะนักการทูตปฏิบัติการครับแล้ววันนี้เรามีใครมาร่วมด้วยนะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกรับเชิญพิเศษชื่อน้องรุสกี้ศรีอยุธยาค่ะศรีอยุธยาใช่ค่ะศรีอยุธยาน้องเป็นนักมวยค่ะจริงๆแล้วอ๋อค่ะจะเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าหมีขาวเนี่ยสำคัญยังไงกับรัสเซียหมีขาวก็เป็นถ้าสมมติว่าพูดถึงรัสเซียเนี่ยคนก็จะนึกถึงหมีขาวเพราะว่าเป็นสัตว์เหมือนเป็นสัตว์ประจำชาติของรัสเซียสัญลักษณ์ของรัสเซียเหมือนช้างถ้าพูดถึงไทยก็จะคิดถึงช้างอะไรเงี้ยครับผมซึ่งหมีตัวนี้มีตำนานเพราะว่าปีที่แล้วเราได้ฉลอง120ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียหมีตัวนี้ก็เลยเป็นน้องรุสกี้นี่ก็เลยเป็นมาสคอตของงานนะคะซึ่งจริงๆน้องมีคอสตูมนะคะน้องก็จะแต่งชุดนักมวยนะคะใส่นวมใส่กางเกงมวยไทยค่ะจริงๆน้องโป้อยู่ตอนนี้ใส่ชุดนักมวยแล้วศรีอยุธยานี่คืออะไรนะคะขอทราบนิดนึงสำหรับแฟนรายการที่อาจจะไม่ทราบว่าทำไมถึงศรีอยุธยาถ้าสมมติว่าเราพูดถึงคนดีก็พูดถึงศรีอยุธยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความคล้องจองเนี่ยมาใส่กับมีรุสกี้กลายเป็นรุสกี้ศรีอยุธยาแต่จริงๆก็คือถนนหน้ากระทรวงการต่างประเทศไทยเรานั่นเองคือถนนศรีอยุธยาก็มีความเก๋เป็นเหมือนแบบชื่อฉายาของนักมวยอะไรแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อฉายาของนักมวยใช่ถ้าเราจะเป็นนักมวยเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้เชิญน้องหนุ่มกับแป้งมาเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์คือเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องรัสเซียแล้วนะคะสำหรับรายการเจรจาภาธีก็จริงๆแล้วอยากจะขอเชิญน้องหนุ่มเนี่ยแบบแชร์ประสบการณ์นิดนึงเพราะน้องหนุ่มเนี่ยเคยไปเรียนที่ประเทศรัสเซียมาเป็นเวลา7ปีใช่ไหมครับเป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนนะไปเรียนในชั้นไหนครับแล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ถึงสนใจรัสเซียขณะเดียวกันขอแป้งให้ข้อแนะนำด้วยเพราะแป้งเองก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่รัสเซียด้วยอ๋อใช่ใช่ไหมเราก็เลยจะถามว่าจากมุมทำไมถึงสนใจรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่เด่นที่ควรจะไปศึกษาที่นั่นบ้างค่ะครับก็ขอเริ่มจากหนุ่มก่อนนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศตอนจบมัธยมศึกษาปีที่6อ่ะครับแล้วก็คือตอนที่สอบรับทุนเนี่ยก็มีการให้เลือกสาขาวิชาให้เลือกประเทศก็คือมีหลายสาขาวิชามีหลายประเทศมีอย่างเช่นพม่าศึกษาอินโดนีเซียศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีประเทศให้เลือกอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอียิปต์สเปนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิชาที่ไปเรียนที่รัสเซียเนี่ยจะเป็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือผมคิดว่าการไปเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้คิดเอาเองตอนอยู่ม .6 น่าจะมีความน่าสนใจที่รัสเซียเนี่ยเคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าการทูตหรือว่าการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศนี้เนี่ยน่าจะมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีมุมมองที่น่าสนใจที่แตกต่างจากที่เราเคยเรียนมาจากโลกตะวันตกหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยครับฮะก็เลยเลือกทุนของกระทรวงต่างประเทศไปเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัสเซียก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้โอกาสไปเรียนที่ประเทศรัสเซียครับใช่แล้วข
ของแป้งล่ะคะของแป้งเนี่ยเป็นทุนกลางอะนะคะของกพ.ก็ตอนเรียนตรีเนี่ยเรียน Transition Economics ก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในยุโรปตะวันออกและรัสเซียทีนี้เนี่ยเขาก็มีให้เลือกเหมือนกันว่าจะไปแลกเปลี่ยน1เทอมที่ไหนทีนี้ก็มีลิสต์แบบโปแลนด์เยอรมันตะวันออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รัสเซียเราก็แบบเอ้ยน่าสนใจรัสเซียเราจะต้องเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแน่ๆก็เลยเลือกไปค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่จดจำได้จนถึงทุกวันนี้สนุกมากค่ะก็รัสเซียเป็นอะไรที่แตกต่างจริงๆเนาะ การที่นักศึกษาต่างประเทศที่ไปอยู่ที่รัสเซียเนี่ย ก็จริงๆชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ง่ายมากนะเพราะว่าเขาจะมีหอให้เนาะมหาวิทยาลัยเขาจะมีหอมหาวิทยาลัยให้ซึ่งหอเนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากนักเอาง่ายๆเป็นอาจจะเป็นแบบอาคารเก่าบ้างอะไรบ้างที่ไม่ได้ปรับปรุงมานานซึ่งก็แต่ก็จะทำให้เราได้เพื่อนเยอะเราก็จะมีเพื่อนต่างชาติที่เรียนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนโอ้ยมีเพื่อนร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันมากมายอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบจำได้แล้วก็รักประสบการณ์นั้นใช่ใช่ค่ะแล้วในการเข้าเรียนในคลาสเรียนของรัสเซียเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อเด่นหรือวิธีการเรียนของคนรัสเซียที่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าประทับใจจังเลยน่าจะเอามาแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมค่ะก็คือของผมเนี่ยไปเรียนครั้งแรกเนี่ยคือไปเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยก็คือต้องเรียนเป็นภาษารัสเซียฮะทีนี้เนี่ยการเรียนภาษารัสเซียก็คือเราต้องไปเรียนคอร์สที่เป็นเตรียมภาษาก่อนก็คือประมาณ1ปีอะไรเงี้ยครับก็เป็นคือปีแรกที่ไปอยู่เนี่ยก็คือไปเรียนภาษาอย่างเดียวเลยตั้งแต่เช้าถึงบ่ายอะไรเงี้ยทุกวันจันทร์ถึงเสาร์6วันต่อสัปดาห์แบบintensive มากครับก็คือเข้มข้นมากจริงๆฮะก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาอย่างเดียวเลยพอขึ้นปริญญาตรีเนี่ยก็ด้วยความที่ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากมากพอสมควรนะฮะก็คือพอ1ปีเนี่ยไม่พออยู่แล้วฮะก็ไปเรียนเอาเพิ่มเติมคือสั่งสมเรื่อยๆนะฮะก็เป็นปริญญาตรีปี1ปี2เรียนปริญญาตรีไปก็ยังต้องเรียนภาษารัสเซียอยู่ใช่ครับซึ่งเรียนทั้งแบบทุกแบบเลยป่ะคะทั้งอ่านเขียนใช่อ่านเขียนพูดทีนี้เนี่ยในรัสเซียเนี่ยก็จะแบบวิชาการเรียนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเน้นให้เด็กเนี่ยได้รับได้ออกความคิดเห็นหรือว่าเน้นให้เด็กเนี่ยได้พูดมากพอสมควรสรุปว่าเราจะนั่งเฉยๆใช่เพราะว่าไม่ได้จดไม่ได้เพราะว่าอย่างวิชาหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากที่ไทยการเรียนในประเทศไทยมากมากพอสมควรเพราะว่า1วิชาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคาบหนึ่งที่เป็นคาบเลคเชอร์กับอีกคาบหนึ่งที่เป็นคาบสัมมนากลุ่มย่อยก็คือการสัมมนาเป็นวิชาเดียวกันเป็นวิชาเดียวกันแต่ว่าแบ่งอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งการสัมมนากลุ่มย่อยเนี่ยก็จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีอาจารย์คอยประกบอยู่1คนทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็การวิชาสัมมนาเนี่ยจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างเด็กเนี่ยจะกลัวมากเพราะว่าทุกคนต้องพูดอย่างเงี้ยหรอต้องเตรียมตัวแล้วแบบเหมือนอาจารย์ที่เขามาสอนเนี่ยถ้าสมมติเป็นอาจารย์ที่ดุอะไรเงี้ยฮะที่มาวิชาสัมมนาเขาก็จะจี้ให้เด็กตอบอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนแบบเรียกชื่อคือบางคนที่โหดมากๆเนี่ยก็จะแบบถ้าสมมติตอบไม่ได้ก็จะหักคะแนนลงในชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีจริงๆฮะยากมากก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างเครียดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเด็กของคนรัสเซียเงี้ยที่เขาแบบว่าอ่านเท็กซ์บุ๊กเขาเป็นคนรัสเซียอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขารู้ภาษารัสเซียดีอะไรเงี้ยเขาอ่านหนึ่งหน้าเนี่ยเขาแบบสัก2นาทีเขาอ่านผ่านไปหนึ่งหน้าอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กแบบว่าต่างชาติที่แบบเพิ่งเรียนภาษารัสเซียมา1ปีอะไรเงี้ยเราก็ต้องอ่านแบบว่าอ่านแบบ20นาทีอะไรเงี้ยครับ1หน้าตอนจบปี1อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเครียดไหมก็เครียดแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากพอสมควรแบบช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเพื่อนก็ช่วยกันอะไรนะครับเตรียมข้อสอบอะไรเงี้ยครับแล้วตอนสอบล่ะคะตอนสอบก็แตกต่างใช่ไหมคะมีข้อเขียนไหมคะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อสอบเป็นพูดปากเปล่าครับก็คือการสอบในรัสเซียเนี่ยจะเป็นการสอบที่แบบค่อนข้างแปลกจากประเทศไทยมากมากเลยด้วยจริงแล้วเพราะว่าคือการสอบเนี่ยอย่างเช่นสอบปลายภาคเนี่ยก็คืออย่างเช่นสอบปลายภาคเนี่ยเขาก็จะมีเป็นข้อสอบพูดนะฮะการสอบพูดก็คือว่าอย่างสมมติว่าคาบสุดท้ายของการเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ลิสต์คำถามมาชุดคำถามมาประมาณ5สมมติ
หนึ่งวิชามีประมาณ50คำถาม50คำถามหรือ60คำถามอะไรนะฮะทีนี้เนี่ยเด็กก็จะต้องไปเตรียมคำตอบของทุกๆคำถามเพื่อที่จะเตรียมไปสอบในวิชาเขาไม่รู้ว่าจะอาจารย์จะถามคำถามไหนแล้วมีเวลานานไหมคะในการก็อาจจะประมาณในการตอบแหละครับก็คือการสอบเนี่ยก็คือสมมติว่าเราก็คือวันสอบเนี่ยฮะเราก็จะเป็นห้องเหมือนห้องเรียนนี่แหละฮะอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนหนึ่งคนกับอาจารย์ที่เป็นกรรมการอีกหนึ่งคนเวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ยเราก็จะไปจับเขาเรียกว่าเป็นใบคำถามทีนี้เนี่ยมันจับฉลากถ้าสมมติว่าเราเตรียมตัวมา50ข้อสมมติมี50ข้อเราเตรียมตัวมาแบบเราเตรียมตัวมา48ข้อที่เรามั่นใจมากว่าเราจะตอบได้แบบ 100% เต็มอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าดวงวันนั้นเราจับได้อีก2ข้อที่เราไม่ได้ตอบมากเราก็จะแบบจะเอาแม่น้ำทั้ง5ข้ออื่นมาลืมแล้วคำถามคืออะไรนะเรามาตอบข้อนี้กันเถอะก็เป็นครั้งแรกที่เคยเจอการสอบอย่างนี้ในชีวิตที่ไทยไม่เคยมีเลยครับแล้วเราจะถูกจี้ไหมคะสมมติเราตอบไปแล้วเขาจะแบบที่มาเอ๊ะคุณตอบไม่ตรงคำถามนะจริงๆเราคงตอบข้อที่สี่จริงครับก็คือแบบเหมือนว่าบางทีเราได้คำถามที่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเหมือนอาจารย์จับได้ว่าเราอาจจะไม่รู้ตรงนั้นหรือตรงนี้อาจารย์ก็จะแบบถามจี้ถามคืออาจารย์เนี่ยนอกจากคำถามที่อยู่ในคำใบคำถามอาจารย์สามารถจะถามอะไรก็ได้ในวิชานั้นอย่างอื่นก็ได้เป็นเพิ่มเติมว่าสมมติอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะให้ A หรือจะให้ B ดีหรือว่าจะให้อะไรดีอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะถามเพิ่มซึ่งการถามเพิ่มอาจจะทำให้เราได้ A หรืออาจจะทำให้เราได้เกรดต่ำกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการตัดสินแค่5นาทีนั้นหรือว่า2นาทีนั้นแค่นั้นเองต้องตอบกี่คำถามคะที่ต้องจับฉลากเนี่ย2คำถามประมาณ2 2จาก60โอ้ตายแล้วโอ้ฟังแล้วมีเวลาเตรียมตัวตอบคำถามเนี่ยกี่อาทิตย์คะก็มีประมาณหลังจากที่เรียนคาบสุดท้ายเสร็จก็ประมาณ2สัปดาห์อะไรเงี้ยครับน้อยมากเลยนะน้อยอ่ะใช่ๆทุกคนก็ต้องช่วยกันเตรียมแต่ว่าทุกคนมันก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องแบบช่วยกันเนาะการฝึกความสามัคคีใช่เอาไปคนละ10ข้อแล้วก็เอามาแบ่งกันอะไรอย่างงี้ป่ะนอกจากความสามัคคีในกลุ่มเดียวกันแล้วอาจจะเป็นความสามัคคีข้ามชั้นปีหรือว่าปีที่แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันแต่ว่าอย่างงี้หมายถึงว่าถ้าเราดึงไปข้อนึงแล้วข้อนั้นจะถูกถามอีกมั้ยก็กลับเข้าไปไม่กลับเข้าไปแล้วแต่เลยครับว่าอาจารย์จะใส่เข้าไปหรือว่าอาจารย์จะดึงออกเก็บออกไปเลยแล้วแต่อาจารย์ออกจะดีเนาะเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปจะได้รู้ออกมาจะได้บอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยโดนข้อนี้ไปแล้วนะไม่โดนแน่อะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ไม่แต่เราไม่มีทางรู้ไงไม่งั้นก็ตอบแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าอุ๊ยลอกข้อสอบมาใช่เดี๋ยวอาจารย์เราจะไม่มีออริจินอลิตี้คนที่สองก็จะได้คะแนนลดลงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แล้วคำถามจะเป็นเชิงความคิดเห็นหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าก็จะอาจารย์ก็จะถามความคิดเห็นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงเป็นส่วนใหญ่คือเป็นเนื้อหาที่สอนในวิชานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีอีกอย่างนึงที่สำคัญมากของการเรียนในรัสเซียก็คือว่าอย่างที่เคยบอกไปว่ามันจะมีวิชาสัมมนาถ้าสมมติว่าเรามีความแอคทีฟในการตอบสัมมนาอาจารย์ก็จะจำหน้าเราได้ว่าเอ้าเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนจิตพิสัยพิเศษอะไรบ้างเด็กคนนี้แบบ participate active มากอะไรอย่างเงี้ยตอบแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบอาจจะไม่ถามเยอะมากหรือว่าถ้าสมมติเราตอบครบแล้วอาจารย์ก็แป๊บๆอะไรเงี้ยก็จะให้เกรดมาอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าเราก็ต้อง attentive อยู่ตลอดใช่ใช่ใช่อันนี้คือเป็นแบบในคลาสเรียนเราเห็นว่ามันเป็นโปรเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆฮะการเรียนที่รัสเซียฮะมันคือไม่ใช่แบบสอบวันสุดท้ายจบแต่ว่ามันตั้งแต่แต่ว่าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยระดับนึงแล้วก็ต้องมีความรู้เพียงพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะทำให้เพื่อนๆในคลาสเนี่ยแบบไม่ค่อยจะเอนจอยเท่าไหร่เนาะถ้าเราถามแบบนอกเรื่องนอกราวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเหรอแต่ว่าคนรัสเซียก็น่าจะถามเก่งมากเหมือนกันนะใช่ไหมใช่จริงๆต้องมีความเห็นที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าเรียนสัมมนาตอนช่วงปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากมากพอสมควรเพราะว่าเราการสกิลในการพูดอะไรเงี้ยของเราก็ยังไม่ค่อยสมูทมากหรือว่าไม่ค่อยพูดได้อย่างติดต่อกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบเด็กในกลุ่มที่เรียนเนี่ยครับ
คือกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะเป็นเด็กรัสเซียทั้งหมดเลยแต่ว่ากลุ่มที่ที่ของผมเรียนเนี่ยจะเป็นนักเรียนต่างชาติด้วยผสมกับนักเรียนรัสเซียด้วยอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่เด็กรัสเซียก็จะตอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาเด็กรัสเซียมันตอบได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือภาษาได้หรืออาจจะแบบว่าอ่านมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบว่าเราบางทีเราคิดว่าคนรัสเซียที่เขาตอบเขาก็ไปตอบตรงคำถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตอบได้เพราะว่าเด็กต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่ตอบเพราะว่าเขาอาจจะรู้เขาอาจจะรู้ในสมองแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษารัสเซียได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นความลำบากความท้าทายอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วพี่แป้งตอนที่ไปเรียนรัสเซียตอนนั้นโชคดีมากค่ะไม่ได้เรียนอะไรอย่างนี้เลยคือจริงๆคือไปเก็บข้อมูลทำ thesis ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทีนี้เนี่ยก็ไปก็มีคลาสเรียนภาษารัสเซียอย่างเดียวที่จะมีอาจารย์มาพูดก็คุยเป็นคลาสคุยและที่เหลือก็เข้าห้องสมุดหาข้อมูลซึ่งเราก็เน้นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่มากเพราะว่าแบบไม่สามารถเหมือนกันก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยก็พอจะพูดได้แต่ว่าไม่ได้เข้าชั้นเรียนที่เป็นชั้นเรียนปกติเลยใช่แต่พูดถึงห้องสมุดในรัสเซียก็จะมีความต้องพูดถึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเหมือนเราในห้องสมุดที่ไทยหรือว่าห้องสมุดของกระทรวงหรือห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะฮะมันก็จะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับมีห้องสมุดวางหนังสือวางไว้เป็นชั้นๆตามหมวดหมู่ใช่ไหมฮะแต่ที่รัสเซียไม่ใช่ที่รัสเซียก็คือเหมือนมันมีบัตรรายการหนังสือเหมือนสมัยก่อนที่ห้องสมุดบ้านเราที่เปิดลิ้นชักออกมาเป็นอินเด็กซ์ใช่ครับคือเราจะไม่สามารถมีการเข้าถึงหนังสือได้โดยเราไปถึงหนังสือแต่ว่าหนังสือจะถูกเก็บไว้อีกห้องนึงที่แค่บรรณารักษ์สามารถเข้าได้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มไหนเราก็ต้องไปหาอ่านตามคีย์เวิร์ดหรือว่าอ่านหนังสือที่เราอยากอ่านตามหมวดหมู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เอา index จดในกระดาษแล้วเอาไปให้วรรณรักษ์ก็จะไปดูว่าอ้าวมีหนังสือหรือเปล่าไม่มีหนังสือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอามาให้เราใช่ตายแล้วกว่าจะได้อ่านหนึ่งเล่มนี่ยากมากเลยต้องมีความทุ่มเทในทุกๆขั้นตอนของการเรียนแต่ว่าอย่างมหาวิทยาลัยผมเนี่ยก็จะค่อนข้างแอดวานซ์ก็คือมานิดนึงก็คือว่ามีระบบเสิร์ชทางคอมพิวเตอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างสะดวกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบพวกเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็เราเข้าใจว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็น่าจะมีคนไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆเรามีเด็กนักเรียนทุนเยอะพอสมควรนะแล้วก็ทุนนี่มาจากหลากหลายด้วยนะคะทั้งทุนกระทรวงต่างประเทศเองทุนรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ทุนมหาวิทยาลัยต่างๆอ๋อเขาก็เปิดให้คนก็จะมีส่งไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทุนมหาวิทยาลัยในไทยที่ส่งนักเรียนไปเรียนเฉพาะด้านที่รัสเซียเหมือนกันใช่มีหลากหลายมากค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้ปกติในระบบการเรียนที่รัสเซียเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีในการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทล่ะคะจริงๆถ้าสมมติว่าพูดถึงในสมัยโบราณกาลสมัยสหภาพโซเวียตหรือว่าตอนสมัยที่รัสเซียเพิ่งแยกออกมาจากสหภาพโซเวียตใหม่ๆตอนล่มสลายนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ5ปีก็คือเป็นเขาเรียกว่า specialist นะครับผมก็คือว่าถ้าสมมติ5ปีเนี่ยก็คือระบบของเขาเนี่ยสมมติจบ5ปีเนี่ยสามารถต่อปริญญาเอกได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ก็ได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลมากยิ่งขึ้นระบบยุโรปบล็อกหน้าโปรเซสอะไรเงี้ยก็คือจะเปลี่ยนจากเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าไปเรียนที่รัสเซียส่วนใหญ่จะไม่เห็นระบบ5ปีแล้วแต่จะเป็น4ปี2ปีคือตรีกับโทเหมือนเดิมอะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกันทีนี้เรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงเรื่องของการเรียนเนี่ยคือว่านอกจากที่จะปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบ4ปีกับ2ปีแล้วเนี่ยเรื่องการให้เกรดดิ้งของรัสเซียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่แตกต่างมีเอกลักษณ์มากพอสมควรเพราะว่าในรัสเซียเนี่ยเขาก็จะแบ่งเกรดอย่างเช่นเขาจะมี5เกรดมี5เกรดก็คือมีเกรด1 2 3 4 5แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าได้เกรด2เนี่ยก็คือไม่ผ่านก็คือต้องไปสอบซ่อมใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเกรด1เนี่ยเขามีไว้ทำไมมีไว้สวยๆไม่มีใครต้องได้ ใช่ก็คือ3ต้องคือผ่าน3นี่คือผ่าน4นี่คือดี5นี่คือยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมหาวิทยาลัย
ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวปัจจุบันเนี้ยฮะอย่างมหาวิทยาลัยในมอสโกหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มปรับเปลี่ยนเรื่องการให้เกรดจากเกรด3 4 5หรือ2 3 4 5เนี่ยเป็น A B C D แล้วใช่คือก็เริ่มมีเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่นานาชาติมากขึ้นครับแต่ก็อาจจะมีกำกับอย่างเช่นถ้าสมมติว่า A ก็คือ5อะไรอย่างเงี้ยถ้า B กับC B F C อาจจะเป็น4อะไรอย่างเงี้ยถ้าต่ำกว่านั้นจะเป็น3อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆเนี่ยเพื่อความง่ายในการที่จะทำให้คนของเขาเนี่ยสามารถไปเรียนที่อื่นได้แล้วคนที่อื่นมาเรียนที่รัสเซียได้ไม่เป็นสากลมากขึ้นแล้วไม่ทราบว่าอย่างในจำนวนของประเทศต่างๆที่มาเรียนที่รัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอชาวต่างชาติจากประเทศไหนบ้างที่มาเรียนหรือว่าจากในจำนวนคนเอเชียด้วยกันเนี่ยจะเป็นจากที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะก็หลากหลายนะในเอเชียก็มีที่เวียดนามเยอะนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยได้ทุนรัฐบาลรัสเซียในแบบจำนวนทุนเยอะใน1ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีประเทศในแอฟริกาเนาะที่เขาจะให้ทุนคือทุนรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเขาจะให้ในหลายประเทศในโลกแล้วก็ให้เป็นจำนวนเยอะแต่ว่าจำนวนเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะได้จัดสรรปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆอีกประเทศที่นักเรียนส่วนใหญ่ไปเรียนก็จะเป็นประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะฮะก็จะเป็นพวกสถานที่เป็นเอเชียกลางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเบลารุสยูเครนที่มันใกล้รัสเซียครับแต่ว่าประเทศในเอเชียก็เยอะมากนะฮะจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะด้วยในมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยก็มีคนเกาหลีเยอะนะเยอะมากเกาหลีใต้การคิดจริงๆก็มีทั้งสองเกาหลีเหนือก็มีจริงๆแล้วก็เขาก็เปิดรับปกติอะไรเงี้ยค่ะใช่อ๋อก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเรียนแล้วถ้าเรามีความยากลำบากในการเรียนเนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นที่พึ่งสำหรับเราได้ในการที่เป็นซัพพอร์ตอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยไหมหรือว่ามีเพื่อนนักเรียนด้วยกันอะไรจริงๆก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็จริงๆเราที่รัสเซียเนี่ยไม่มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือไม่ดีนะครับผมก็คือนักเรียนก็ต้องอยู่ได้ด้วยตนเองก็คือมันเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดถึงระบบการเรียนที่เราพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าการมีคอนเนคชันหรือว่าการมีเน็ตเวิร์กกับเพื่อนที่เป็นคนรัสเซียหรือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในคลาสด้วยกันเองหรือว่านอกคลาสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถช่วยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับอย่างเช่นการเตรียมตัวสอบหรือว่าการเตรียมตัวสำหรับการสัมมนาอะไรเงี้ยการมาแชร์กับเพื่อนหรือว่าการเลคเชอร์บางทีเราเวลาเราที่เป็นคนต่างชาติไปจดเลคเชอร์อาจจะฟังบางคำที่อาจจะไม่ครบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปเทียบโน้ตกับของเพื่อนอะไรเงี้ยว่านี่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเพื่อนรัสเซียเขาก็ช่วยเหลือครับช่วยเหลือดีฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไหมคะที่จะเจอเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนไทยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าจะได้แลกเปลี่ยนหรือว่ามี support system อย่างเงี้ยค่ะก็สถานทูตก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆครั้งนะฮะที่นักเรียนไทยได้มาพบปะสังสรรค์กันหรือว่ามาทำความรู้จักกันว่าใครทำอะไรเรียนไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆนักเรียนไทยก็เยอะนะเรียนในหลายๆมหาวิทยาลัยสถานทูตก็จะพยายามจัดงานในช่วงต้นปีคือเมื่อเด็กมาแล้วเนี่ยก็เริ่มจัดตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่ทุกคนยังไม่ยุ่งมากเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักกันก่อนแล้วพอแยกย้ายกันไปเรียนเนี่ยก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้บางมหาวิทยาลัยก็อยู่ในละแวกใกล้ๆเคียงกันก็จะสามารถพบเจอกันได้ใช่ค่ะค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เรียกได้ว่าเราก็อุ่นใจในระดับหนึ่งใช่ใช่เพราะมีอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่สถานทูตที่กรุงมอสโกได้ตลอดเวลาใช่ค่ะค่ะโอเคโอเคแล้วในเรื่องการทำวีซ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความยากง่ายยังไงคะมีความยากลำบากพอสมควรพอสมควรเราก็ต้องคุยกับสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยเยอะพอสมควรมีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะจริงๆก็ไม่นานเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจริงๆการทำวีซ่าของรัสเซียเนี่ยจะมีความเ
าเรียกว่าแตกต่างจากประเทศอื่นอยู่บ้างพอสมควรฮะเพราะว่าก่อนอย่างเช่นก่อนที่ไปเรียนก็ต้องทำวีซ่าจากที่นี่ไปใช่ไหมฮะพอไปถึงที่นู่นเนี่ยวีซ่าที่ทำจากที่นี่ไปเนี่ยจะเป็นวีซ่าที่เราเป็นซิงเกิลเอนทรีก็คือเข้าได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องไปต่ออายุวีซ่าทันทีที่เข้าไปในประเทศรัสเซียทีนี้เนี่ยมีกำหนดเวลาไหมคะว่าต้องไปภายในกี่วันก็ต้องต่อก่อนอายุวีซ่าจะหมดประมาณน่าจะประมาณ3เดือนนะฮะซิงวีซ่าอันแรกนะฮะก็ต้องไปต่อเป็นวีซ่าเป็นมัลติโพก็คือเข้าได้ออกได้หลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่ต้องรู้เลยสำหรับการไปอยู่รัสเซียก็คือการไปรัสเซียเนี่ยต้องมีการรีจิสเตอร์เวลาคนที่ไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเกิน7วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องแต่ละเมืองนะคะต้องรีจิสเตอร์ของแต่ละเมืองต้องมีการรีจิสเตอร์สมมติว่าเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าไปถึงปุ๊บก็ต้องไปติดต่อฝ่ายต่างชาติของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทำการอย่างเช่นต่อวีซ่าแล้วก็รีจิสเตอร์ไปด้วยกันเลยอะไรมาถึงแล้วการรีจิสเตอร์ก็จะเป็นเหมือนระบบของโซเวียตตั้งแต่เก่าแล้วครับว่าคนนี้อยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่ไปอยู่เพราะว่าเวลาไปเที่ยวต่างเมืองก็ต้องไปรีจิสเตอร์ตามเมืองต่างๆเมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยก็ต้องกลับมารีจิสเตอร์ว่าเรากลับมาที่นี่แล้วคือต้องแบบเหมือนรายงานทุกก้าวย่างแล้วเราส่งให้ใครคะส่งให้กับทางไปถึงว่าเราไปรีจิสเตอร์นี่เราไปรีจิสเตอร์ที่สถานีตำรวจหรือว่าไปรีจิสเตอร์ที่ไหนที่พักสามารถทำได้คล้ายๆกับที่ครั้งที่แล้วนะคะในรายการครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการไปชมบอลโลกก็จะเหมือนกันคือเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไปหาคนที่สามารถรีจิสเตอร์ให้ได้ซึ่งก็เป็นที่พักส่วนใหญ่เป็นที่พักถ้าเกิดไม่ใช่นักเรียนถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของตัวเองก็ต้องไปที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปลี่ยนเมืองไปอยู่ที่อื่นก็จะต้องให้เจ้าบ้านหรือว่าที่พักนั้นช่วยรีจิสเตอร์ให้อะไรเงี้ยค่ะในทุกที่การเข้าออกประเทศทุกครั้งหรือเปลี่ยนเมืองทุกครั้งก็จะต้องทำซึ่งคนไทยที่ไปรัสเซียส่วนใหญ่จะไม่รู้บางคนไม่รู้ก็จะมีปัญหาพอสมควรใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าจริงๆการรีจิสเตอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าตำรวจเขาไม่ได้เรียกเราก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าตำรวจเรียกเมื่อไหร่แล้วเราไม่มีใบสีขาวที่เป็นใบรีจิสเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีปัญหาทันทีใช่เขาก็จะเริ่มมีคำถามเริ่มกักตัวเริ่มสอบเยอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็คือเพื่อแบบว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำตามขั้นตอนของเขาใช่ไหมเป็นความปลอดภัยกับตัวเองด้วยแหละว่าจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตลอดเวลาใช่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 เป็นสิ่งสำคัญแล้วทีนี้ในการไปเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องอย่างเช่นการทำประกันสุขภาพการไปโรงพยาบาลคือเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะขอทราบหน่อยว่าการไปโรงพยาบาลที่รัสเซียเนี่ยมี experience มีประสบการณ์ยังไงแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าการทำประกันสุขภาพในปกติเขาทำยังไงวิทยาลัยจัดการให้หรือเปล่าก็ประกันสุขภาพก็ต้องไปซื้อกับที่มหาวิทยาลัยครับพอตอนเปิดเทอมเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีประกันสุขภาพมาสมมติเป็นนักเรียนต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็ต้องซื้อประกันสุขภาพซึ่งของมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยคือมีคลินิกของตัวเองเลยค่อนข้างดีกันแต่ว่าก็ไม่คือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้คลินิกหรือโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกต้นเทอมหรือว่าการเปิดเทอมมาใหม่เนี่ยก็จะต้องไปซื้อประกันสุขภาพต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่างเช่นตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจนู่นตรวจนี่อะไรเงี้ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสุขภาพดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพได้แล้วเราก็ถึงจะไปใช้สถานพยาบาลของรัฐหรือว่าของในรัสเซียได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ที่อื่นได้ด้วยใช่ใช้ที่อื่นได้ครับใช่แต่ของมหาวิทยาลัยผมเนี่ยคือมีคลินิกของตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่ที่นะคะมีหมออะไรเงี้ยครับอ้าวใกล้จะหมดเวลาซะแล้ว เราก็คุยกันเพลินเลยนะคะนี่จะเป็นรายการสุดท้ายของเรื่องรัสเซียแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วค่ะจริงๆถ้ายังไม่จบนี่สามารถต่อได้หรือเปล่าหล่อเล่นแหมไว้คราวหน้าไงเผื่อน้องหนุ่มจะมาใช้ประสบการณ์เรื่องของประเทศอื่นบ้างนะคะค่ะยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนจบรายการเนี่ยก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข่าวของการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดแพร่กาญจนบุรีและราชบุรีนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจัดหน่วยเคลื่อนที่นะคะในการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไปที่จังหวัด
แพร่ที่อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬาอบจ.แพร่ระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนจังหวัดกาญจนบุรีนะหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่18ถึง22มิถุนายนและจังหวัดราชบุรีที่ศาลาประชาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนะคะเป็นเรื่องของการออกให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปจะไม่รวมหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือว่าหนังสือเดินทางของพระภิกษุนะคะรายการนี้ก็ถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ www.consular.go.th เพื่อทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแป้งแล้วก็น้องหนุ่มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะการการขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะแล้วก็แล้วพบกันใหม่ที่ AM 1575ค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย